สวัสดีครับพบกับพี่รัฐพฤกษาอินดี้นะครับผมนี่วันนี้นะครับพี่รัฐก็พามาชมบรรยากาศสะพานพุทธนะครับผมในปัจจุบันนะครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับประกาศนะครับยกเลิกไม่ให้ขายของที่บริเวณใต้ถุนสะพานพุทธนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่คือถนนทั้งถนนก็โล่งโจ่งไปหมดเลยนะครับจะมีแต่แออัดก็มีแค่รถเมล์สาย8แค่นั้นนะครับที่ยังคงเหมือนเดิมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเงียบมากจากแต่ก่อนนี้บริเวณตรงนี้ก็จะมีเต็มไปด้วยเสื้อผ้านะครับผมแล้วก็ร้านขายของต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นแล้วก็ผู้คนมากมายนะครับที่มาจับจ่ายใช้สอยซื้อเสื้อผ้าซื้อของใช้ซื้อน้ำหอมซื้อรองเท้าต่างๆนะครับผลกระทบนะครับที่ยกเลิกขายของที่สะพานพุทธนะครับก็มีผลต่อตลาดบริเวณด้านในนะครับก็คือที่เขาสร้างเหมือนเป็นห้างอะไรประมาณนั้นนะที่ติดกับริมน้ำก็ทำให้ร้านค้าส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นเจ๊งเลยนะครับก็คือไม่มีคนเลยร้านก็โล่งโจ่งไปหมดเลยนะครับก็คือเจ๊งตามไปเลยจริงๆสำหรับผมว่าน่าจะกลับมาขายของเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทำให้รถติดอะไรมากมายถ้าเกิดโควิดหายน่าจะกลับมาขายเหมือนเดิมได้นะครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับพอไม่มีของขายอย่างนี้คือเรามาเดินอย่างนี้มันก็ถือว่าเปี่ยวอยู่นะครับบริเวณค่ำคืนก็ค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวไม่เหมือนสมัยตอนที่เรามาซื้อเสื้อผ้านะครับตอนนั้นก็แบบแสงสีไฟก็เยอะแยะผู้คนก็มากมายก็ทำให้เราตื่นตาตื่นใจในตอนที่เราไปเที่ยวนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวบรรยากาศสะพานพุทธไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ